คกัันนต่อะรบสำหรับเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัยนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ออกข้อสอบนะครับในตำแหน่งนายอำเภอนะครับในปีที่แล้วนะครับปีที่ผมไปสอบมานะครับก็มีข้อสอบออกหนึ่งข้อเช่นเดียวกันนะครับ หนึ่งข้อหรือสองข้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็ทําเป็นสรุปเนื้อหามาให้ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหลังก็จะมาทาเป็นแนวข้อสอบอามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณาภัยนะครับก็เป็นแนวคําถามคําตอบนะครับข้อที่1นนะครับการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของประเทศไทยนะครับเป็นไปตามกฎหมายใดนะครับ ก็ในเรื to together, ่องของการจัดทําแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกฎหมายตัวหลักนะครับกฎหมายตัวแม่บทที่กําหนดแนวทางนะครับในการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาไว้ก็คือมันจะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพศ2 5 5 0ต่อไปข้อที่2นะครับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยแผนอะไรบ้างไม่แน่ใจว่า เป็นข้อนี้หรือ,อใช่หรือเปล่านะครับที่มันโน่ก็สอบในปีที่ผ่านมานะครับแต่คุ้นๆว่า,น,าน่าจะเป็นถามเกี่ยวกับเรื่องแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ถ้าตรงกันไม่ตรงกับปีที่แล้วก็ขอให้มาตรงกับของปีนี้ก็แล้วกันนะครับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วย1ก็คือแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นแผนแม่บทในระดับชาติ นะครับเป็นแผนตัวหลักในระดับชาติแล้วก็2ก็เป็นแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดนะครับสแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพหมหาคนครก็ตัวของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกับกรุงเทพหมหานครและมันก็เป็นแผนในระดับเดียวกันนะครับต่อไปก็เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอนะครับแล้วก็ อนอกจากตัวของชาติตัวของจังหวัดกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แล้วนะครับก็ระดับภูมิภาคลง,ลงมาก็เป็นแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอนะครับแล้วก็แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะครับก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็จะมีการจัดตั้งเขตของอ กลมขึ้นมานะครับเพื่อ,อดูแลในระดับพื้นที่นะครับต่อไป3นะครับหน่วยอานใดมีหน้าที่ในการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นแผนแม่บทแผนหลักนะครับหน่วยงันใดมีหน้าที่จัดทำนะครับก็คําตอบก็คือกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งตัวของกลมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะ่าจะร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็ตัวแทนขององค์กรปกครองตรท้องถิ่นแต่ละประเภทแล้วก็หน่วยยานภาคเอกชนนะครับมาร่วมกันจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขึ้นข้อที่4นะครับ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติจะต้องประกอบด้วยสาระสําคัญอะไรบ้างนะครับก็ตอบนะครับประกอบด้วยสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพศ2550ซึ่งได้แก่นะครับหก็คือ,อแนวทางมาตรการงบป,ประมาณในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอย่างเป็นระบบแล้วก็นอกจากมันจะ ดําเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบแล้วนะครับการบรรเทาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนอ,อกจากนี้ก็จะเป็นแนวทางวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดช,ชอบนะครับก็ในการป้องกันบรรเทานะครับก็จะมีะหน่วยงานนะครับที่เข้ามา ช่วยเหลือที่เข้ามาดูแลนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าภัยที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นภัยด้านไหนแล้วไปกระทบกับเรื่องอะไรบ้างนะครับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเรื่องอะไรบ้างมีหน่วยงานรับผิดช,ชอบหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็ในระดับพื้นที่ก็จะมีในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ในแผนชาตินะครับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยชาติก็จะกําหนดแนวทางวิธีการในการ ให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ต่อไปประเด็นที่2นะครับก็คือแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรนะครับอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้และการจัดระบบปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการฝึกบุคลากรและก็ประชาชนนะครับในการร่วมกันเป็นเรือกไกยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอย่างเช่นมิเตอร์เตือนภัยต่าง,ๆ,างๆนะครับ ต่อไปอองค์ประกอบอย่างที่3นะครับของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็คือแนวทางในการซ่อมแซมแล้วก็บูรณะฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยนะครับ1 แนวทางหลักในการให้ความช่วยเหลือ2แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร,ะะกรอุปกรณ์ก็คือ2ด้านารถรามาใช้ต่างๆนะครับแล้วก็ 3. เรื่องของการฟื้นฟูนะครับภายหลังจากที่เกิดไปขึ้นมาแล้วต่อไปข้อที่5นะครับการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต้องได้รับความบิ็นชอบและอนุมัติจากใครนะครับเมื่อมีการจัดทําร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกัน ขึ้นมาแล้วนะครับหน่วยงานที่ให้ความบินชอบนะครับก็คือคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้ความบินชอบแต่ยังไม่สามารถที่จะนําแผนนั้นไปใช้ได้นะครับจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับเราก็ ดูก็สอบแล้วนะครับก็ดูดีๆนะครับก็ถามว่าหน่วยงานใดให้ความผิดชอบหรือถามว่าหน่วยงานใดเป็นผู้อนุมัตินะครับมีทั้งสองขั้นตอนนะครับทั้งในขั้นตอนของการให้ความผิดชอบแล้วก็ขั้นตอนของการอนุมัติต่อไปข้อที่6นะครับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีสาระสําคัญอะไรบ้างในส่วนของแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณาภัยระดับจังหวัดนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจนะครับเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นโครงสร้างและผู้มีอำนาจสั่งการด้านต่างๆนะครับด้านาบุคลากราด้านกำลังพลด้านารถลามาใช้นะครับใครเป็นผู้มีอำนาจในการสารั่ง ต่อไป2นะครับก็เป็นแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการจัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนี่คือ,อาสาระสําคัญอย่างที่2ของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่อไป3นะครับก็จะเป็นแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญลักษณ์นะครับ แผนล้ขน้นตอนขององค์กรปกครองนท้องถิ่นจะมีสองอย่างนะครับแผนขั้นตอนเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก็แผนขั้นตอนในการจัดทําเครื่องหมายสัญลักษณ์การแจ้งเตือนภัยนะครับให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดภัยหรือว่าการแจ้งเตือนนะครับก่อนที่จะเกิดภัยนะครับ ต่อไปก็เป็นแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ouais ัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่จะเป็นแผนปฏิบัติการนะครับแผนปฏิบัติการถ้าเป็นแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมันจะมาหยุดอยู่ที่แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปเป็นแผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็เป็น แผนการประสานกับองค์กรสาธารณกุศลต่อไปนะครับข้อที่7แผนป้องกันและข้อนี้หน้าอกนะครับข้อนี้ข้อที่6นี่หน้าอกหน้าอกนะครับน่าสนใจข้อนี้ต่อไปข้อที่7แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับต้องประกอบด้วยสาระสําคัญอะไรบ้าง ก็จะมีเรื่องของการจัดตั้งศูงนย์อำนินการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณาภัยนะครับเหมือนที่ผมพูดมาในตอนต้นนะครับในส่วนของระดับจังหวัดกับระดับกรุงเทพมหานครนะครับมันมันมันเป็นแผนที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับการจัดตั้งศูงนย์าำนินการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณาภัยเพราะฉะนั้นตัวสาระสําคัญของแผนจังหวัดกับแผนกรุงเทพมหานครนะครับสาระสําคัญมันจะ เหมือนเหมือนกันนะครับอันดับหนึ่งก็เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เหมือนกันนะครับของจังหวัดก็จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจข,ของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจโครงสร้างและผู้มีมํานาจสังการด้านต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปอันดับที่2นะครับอันดับที่2ถ้าเป็นแผนจังหวัดนะครับตัวของการจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยจะเป็นแผนขององค์กรปกครองส่ิน้องถิ่นในพื้นที่แต่ถ้าเป็นกรุงเทพมานครนะครับกรุงเทพมานครเป็นองค์กรปกครองเดวนท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั so so ้นครัววัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็จะเป็นของกรุงเทพมานครไปเลยนะครับอ่า สาระสาคัญประการที่สองของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกุรุงทพมพา,าคนครก็เหมือนกับของทั้งวัดนั่นก็คือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปสามนะครับแผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยก็เช่นเดียวกันนะครับการจัดทำเครื่องหมายสัญ ยานในระดับจังหวัดก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครก็แผนปฏิบัติการนะครับเช่นเดียวกันกันกบของอจังหวัดนะครับแต่ในส่วนของแผนการประสานกับองค์กรสาธารณกุศลเนี่ยในระดับกรุงเทพมหานครไม่มีนะครับอันนี้คือความแตกต่างกัน นะครับเหตุแห่งความแตกต่างเป็นเหตุแห่งการอกกสอบนะครับเพราะฉะนั้นไอจุดที่มันต่างกันตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่นําไปใช้ในการอกกสอบได้ต่อไปข้อที่8นะครับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอจัดทดําโดยใครนะครับใครจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอตรงนี้ก็ในระดับ หน่วยงานของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนําไปออกข้อสอบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับจัดทําโดยคณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานนะครับแล้วก็เป็นผู้ลงนามประกาศใช้แต่ดูในยะแล้วนะครับมันมันจะง่ายเกินไปนะครับอาจจะไม่ออกข้อสอบก็ได้ข้อที่9นะครับแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอจะต้องประกอบด้วยสาระสําคัญอะไรบ้างอันนี้นะครับเป็นจุดที่น่าจะเอาไปออกกว่านะครับจะถามว่าใครเป็นผู้จัดทำนะครับ<อ>เดี๋ยวขออนุญาตใช้เครื่องมือนิดหนึ่งนะครับ ข้อที่เก้านะครับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอำเภอจะต้องประกอบด้วยสา,าระสําคัญอะไรบ้างนะครับ1ก็การจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณาภัยนะครับเหมือนก,นกันกับในส่วนของจังหวัดนะครับแล้วก็2